สวัสดีม .1 ทุกคนนะคะค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะเรียนเกี่ยวกับการบริการการบริการอาหารการบริการอาหารคืออะไรเดี๋ยวครูขอลองถามสิสีการบริการอาหารคิดถึงอะไรลูกการบริการอาหารคิดถึงเวลาเราไปนั่งที่ร้านอาหารแล้วแบบมีพนักงานเขามาเสิร์ฟอาหารค่ะเสิร์ฟอาหารใช่ไหมเสร็จแล้วพนักงานเสิร์ฟอาหารเนาะเราก็จะเห็นได้หลายรูปแบบใช่ไหมคะมีทั้งผู้ชายผู้หญิงเนาะการแต่งกายการให้บริการตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยเขามีการบริการอย่างไรนั่นเองเนาะหรือแม้แต่ในตัวของโต๊ะอาหารที่เรารับประทานอาหารดูซิว่าอุปกรณ์ในการจัดวางเป็นยังไงในการที่เขาเสิร์ฟอาหารเนี่ยการจัดตกแต่งเนาะแล้วก็กับเราเป็นผู้รับประทานอาหารนะเรารู้ซิว่าเฮ้ยเราจะทานอาหารแบบไหนเราทานกับใครทานกับคนในครอบครัวนะแล้วมีการจัดรูปแบบยังไงในการที่เราจะรับประทานอาหารเหล่านี้ได้สะดวกเนาะมีค่ะค่ะลูกตะกี้นี้หนูหลุดอะค่ะถ้าหนูไม่ตอบแสดงว่าหนูอาจจะหลุดไปนะคะเน็ตหนูไม่ดีค่ะโอเคค่ะโอเคของใครหลุดนะไม่เป็นไรเดี๋ยวครูก็จะดูไปเรื่อยๆเนาะไม่เป็นไรค่ะแล้วก็เดี๋ยวใครหลุดไปแล้วก็เข้ามาใหม่เนาะถ้าเน็ตของใครหลุดนะโอเคต่อนะคะในส่วนของการที่เรารับประทานอาหารใช่ไหมลูกเราทานอาหารเรามองไปเนาะอาหารก็เป็นอย่างหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกมีความสุขกับสิ่งที่เรารับประทานอาหารแล้วก็บรรยากาศต่างๆเหล่านี้นั่นเองเนาะเดี๋ยวครูเบลขอขยายความก่อนว่าเราจะไปรับประทานอาหารใช่ไหมลูกเรามีความที่แบบวันนี้ฉันจะไปกินข้าวนะที่ร้านอาหารร้านหนึ่งบรรยากาศดีมากการจัดโต๊ะจัดอะไรต่างๆโอ้โหดูแล้วมีดอกไม้บรรยากาศกินดินเนอร์ตอนกลางคืนอย่างเงี้ยไปดินเนอร์ไปดินเนอร์กับครอบครัวไปดินเนอร์กับใครก็ว่ากันไปเราก็จะเห็นได้ว่ารูปแบบและบรรยากาศต้องมันสร้างให้เรามีความสุขเนาะครูอยากรู้ว่าอาหารอะไรที่ทำให้เด็กๆกินแล้วมีความรู้สึกที่มีความสุขบ้างได้ทานอาหารอะไรที่ทานแล้วมีความสุขซีเปิดไมค์ลูกค่ะซีทานอาหารอะไรลูกแล้วกินแล้วมีความสุขมากเลยหมูกระทะค่ะหมูกระทะโอ้โหพูดแล้วหิวเลยน้ำลายเนาะปกป้องอย่าพึ่งแปลงร่างนะปกป้องบอกเพิ่มหน่อยสิว่าอาหารอะไรทำให้ปกป้องกินแล้วมีความสุขเกาหลีครับอะไรนะลูกคือเกาหลีครับอะไรเกาหลีก็ไม่รู้หมูย่างเกาหลีหรืออะไรเกาหลีนะครับเป็นเกาหลีครับเกาหลีโอเคโอ้โหปกป้องมาสายเกาหลีเลยนะต่อไปญี่ปุ่นไม่ใช่เกาหลีญี่ปุ่นโอเคญี่ปุ่นก็ญี่ปุ่นเนาะต่อไปการกวีเปิดไมค์ให้ครูเบลหน่อยลูกการกวีได้ยินไหมครับผมการบอกครูเบลหน่อยสิว่าอาหารอะไรทำให้การทานแล้วรู้สึกมีความสุขบ้างมาม่าครับมาม่าครับเมนูเนี่ยกินแล้วมีความสุขมากเลยครับได้นะมันเป็นความชอบของแต่ละคนต่อไปมูตาค่ะมูตาบอกครูเบลหน่อยสิว่าอาหารอะไรทำให้เราทานแล้วมีความสุขแล้วมีความสุขโอ้ดูว่าคนที่ชอบกินอยู่แล้วค่ะแต่อะไรดีนะหนูมันมีเยอะใช่ไหมมันมีเยอะมากมันมีเยอะมากค่ะคุณเบลขอสักอย่างหนึ่งขอหนึ่งอย่างผัดกะเพราค่ะผัดกะเพราไก่กินแล้วอร่อยโอ้เผ็ดร้อนๆนะโอ้โหกินแล้วมีความสุขค่ะมีความสุขน้องปาล์มเปิดไมค์แล้วฟังคุณเบลให้ดีนะน้องปาล์มตั้งใจฟังคำถามนะน้องปาล์มน้องปาล์มเปิดไมค์ก่อนน้องปาล์มตั้งสติเปิดไมค์อาหารอะไรที่ทำให้น้องปาล์มกินแล้วมีความสุขลูกน้องปาล์มไม่ได้ยินที่ครูเบลถามเนาะเดี๋ยวครูเบลจะข้ามแล้วนะน้องปาล์มไม่ยินไหมเอ่ย
น้องปาล์มตอนนี้มีความสุขอยู่นะคะค่ะน้องปาล์มบอกคุณเบลหน่อยซิว่าน้องปาล์มทานอาหารอะไรแล้วทำให้น้องปาล์มมีความสุขลูกแฮกซี่ค่ะกินแล้วมีความสุขใช่ไหมทานแล้วมีความสุขโอเคซูชินะขอบคุณค่ะต่อไปปัญญาปัญญาลูกทานอะไรแล้วเรามีความสุขลูกไม่มีเลยค่ะฮะไม่มีเลยแค่น้ำเปล่าอะไรนะลูกน้ำเปล่าค่ะน้ำเปล่ากินแล้วมีความสุขมากเลยค่ะไม่น่าเชื่อเลยค่ะไม่น่าเชื่อเลยค่ะไม่น่าเชื่อเลยเพื่อนบอกกินไปเลยไม่มีอะไรเลยค่ะเพื่อนบอกว่าน้ำเปล่าอ้าวน้ำเปล่าก็น้ำเปล่าเอาต้มกล่องค่ะอ่ะต่ออ่ะต่อนะต่อนะเด็กๆแต่ละคนเนาะครูเบลปลื้มใจมากเลยอาหารที่เราทานมีทั้งมาม่ามีทั้งหมูกระทะมีทั้งอะไรมากมายอ่ะเป็นคนหนึ่งที่ทานหมูกระทะเหมือนกันชอบมากมีปิ้งใช่ไหมลูกโอ้โหนั่งปิ้งเนาะยิ่งเป็นหน้าหนาวเนาะโอ้โหยิ่งกินหมูกระทะยิ่งฟินหน้าร้อนเป็นไงคะเหงื่อไม่เหลือเลยใช่ไหมลูกปียักไปหมดเลยใช่ไหมโอ้โหบันเทิงเลยใช่ไหมลูกเราจะเห็นได้ว่าในการที่เรารับประทานอาหารเราจะเห็นว่าในบรรยากาศใช่ไหมยกตัวอย่างหมูกระทะเหมือนของที่ซีบอกเวลาที่เราจะไปทานเนาะหน้าหนาวไปภาคไหนดีไปภาคไหนดีลูกเปิดไมค์ซิภาคไหนดีหน้าหนาวกินหมูกระทะเนี่ยคิดถึงภาคไหนเหนือค่ะภาคเหนือใช่ไหมบรรยากาศเนาะโอ้โหไปม่อนแจ่มเลยค่ะไม่เบลไปเชียงใหม่ไปนั่งกินหมูกระทะที่นั่นเลยบรรยากาศโอ้โหที่พักเขาบอกว่าตายไปเท่าไหร่วิวหลักล้านแต่ค่าที่พักหลักร้อยเคยได้ยินไหมที่พักหลักร้อยวิวหลักล้านเลยนะพี่เบลนี่นั่งปุ๊บด้านหน้าเป็นเมฆเป็นภูเขาบรรยากาศดื่มด่ำใช่ไหมคะทำให้เรามีความสุขนี่แหละคือการสร้างบรรยากาศเหมือนกับเราไปรับประทานอาหารเนาะบนโต๊ะอาหารถ้าเป็นแบบพวกโรงแรมดูย้อนมาแล้วนะในส่วนของโรงแรมของเราเนี่ยเวลาเราไปทานเราสังเกตไหมว่าเขามีการจัดวางอะไรบ้างจำให้ดีนะเดี๋ยวครูเบลมีคำถามแล้วก็มีตัวอย่างแล้วก็เดี๋ยวจะถามด้วยว่าตัวอย่างของการที่เรารับประทานอาหารมีอะไรบ้างนะคะต่อไปเวลาที่เราบริการใครเคยบริการอาหารให้คนในครอบครัวบ้างคำว่าการบริการอาหารในครอบครัวคิดถึงอะไรลูกปัญญาปัญญาเปิดไมค์ปัญญาลองบอกครูเบลซิว่าปัญญามีการบริการอาหารให้กับคนในครอบครัวอะไรบ้างการบริการคือการช่วยเหลือช่วยเหลือคนในครอบครัวเกี่ยวกับเรื่องอาหารอะไรบ้างช่วยทำอะไรดีลูกทำอาหารทำอาหารก็ใช่ถูกต้องค่ะทำอาหารก็คือเป็นการบริการอย่างหนึ่งเพราะอะไรเราทำกับข้าวใช่ไหมเป็นการที่เราเสียสละเวลาที่จะทำกับข้าวให้กับคนในครอบครัวได้ต่อไปมูตาค่ะมูตาค่ะมูตาบอกมิเบลซีลูกว่ามูตามีการบริการอาหารให้กับคนในครอบครัวอย่างไรจัดโต๊ะกินข้าวค่ะจัดโต๊ะกินข้าวค่ะทำกับข้าวไม่เป็นกินเก่งค่ะแถมไม่พอจัดโต๊ะได้ค่ะแค่นี้ก็ถือว่าเป็นการเอาข้าวใส่จานจัดอะไรเงี้ยค่ะเอาข้าวเสิร์ฟจานนั่นนี่เนาะโอเคแค่นี้ก็เก่งแล้วสำหรับม.1เนาะถ้ายิ่งมากกว่านี้ทำกับข้าวเป็นหรือทำอะไรได้ยิ่งเก่งไปมากกว่านี้โอเคขอบคุณนะคะไปดูในส่วนของการรับประทานอาหารเนาะเรารับประทานอาหารกับคนในครอบครัวใช่ไหมลูกมีทั้งครอบครัวเล็กครอบครัวใหญ่แยกกันไปเนาะครอบครัวที่มันเป็นแบบว่าพ่อแม่ลูกแล้วมีตัวเราอย่างเงี้ยมีพี่น้องกันไม่กี่คนถ้าเป็นครอบครัวใหญ่ก็มีปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาทุกคนอยู่ในบ้านหลังใหญ่เนาะตัวเนี้ยเราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่เราจะบริการเขามีอะไรบ้างมีหลายอย่างใช่ไหมลูกในส่วนของการที่เราจะบริการนั้นน่ะเราจะต้องแบ่งงานให้กันและกันนะคะด้วยความสมัครใจเช่นปกป้องเดี๋ยวเธอไปทำกับข้าวนะปกป้องทำกับข้าวไม่เป็นการจัดงานโดยการแบ่งงานครับอันนี้ครูเบลยกตัวอย่างลูกครูเบลยกตัวอย่างปกป้องตกใจเลยนึกว่าเรียกปกป้องใช่ไหมตัวอย่างหมายความว่าปกป้องเนี่ยไปทำกับข้าวนะแต่ปกป้องไม่ได้สมัครใจเขาก็ทำในส่วนของเขาอ่ะมาไม่ได้ดีอ่ะป
ปกป้องเดี๋ยวปกป้องไปเสิร์ฟน้ำนะอ่ะปกป้องทำได้ดีในส่วนตัวนี้ปกป้องจะตั้งใจทำได้อ่ะมูตานะมูตาบอกว่าเดี๋ยวมูตาเป็นคนล้างจานเองมีงานหลายอย่างเลยอ่ะเดี๋ยวในตัวของซีเดี๋ยวซีอ่ะไปทำกับข้าวนะซีบอกว่าซีทำไม่เป็นอ่ะซีเขาเปลี่ยนงานได้ไหมเดี๋ยวซีจะทำงานที่ซีถนัดอ่ะโออันเนี้ยได้เพราะว่าการที่เราทำงานสมัครใจชิ้นงานแต่ละอย่างที่เราทำออกมาจะดีอ่ะเขาบอกว่าในการบริการอาหารเนาะเราจะต้องเรียงจากคนที่มากกว่าเนาะคนที่เขาเรียกว่าอาวุโสกว่าอ่ะอย่างเช่นมีปู่ย่าตายายพ่อแม่เราใช่ไหมอ่ะเราก็จะเห็นได้ว่าเราจะมีการจัดเสิร์ฟก็คือให้คนที่มีอายุมากกว่าก็คือปู่ย่าตายายยกไปให้ท่านก่อนนะคะเสร็จแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆจนกว่ามาถึงเราเนาะอ่ะเราเป็นตัวเล็กอ่ะคนในบ้านตัวเล็กที่สุดอายุน้อยที่สุดอ่ะเรารอก่อนได้เนาะรอได้นะคะในการที่เราจะมีการที่จะบริการคนในครอบครัวเนาะอันเด็กๆเคยไปร้านอาหารหรือเราไปที่ต่างๆที่มีการบริการคุณเบลขอเป็นใครดีขอเป็นมูตาละกันเดี๋ยวคนอื่นต่อแล้วก็เดี๋ยวต่อไปเป็นปกป้องนะมูตาบอกเบลซิว่าเวลาที่เราไปโรงแรมหรือไปร้านอาหารมูตาเห็นของคนที่บริการแต่งตัวเป็นยังไงลูกส่วนใหญ่หนูจะเห็นเขาใส่เหมือนเป็นสูทอะค่ะแต่มันไม่ใช่สูทอะมันเป็นเหมือนเสื้อเชิ้ตใช่ไหมแล้วก็มีตัวของเสื้อกั๊กด้วยใช่ป่ะใช่ค่ะเสื้อเชิ้ตแล้วก็ถ้าเป็นผู้ชายก็เสื้อเชิ้ตแล้วก็กางเกงขายาวอะเห็นบางเขาก็จะมีเป็นเหมือนแบบใช่เหมือนผ้าปกติเอวอะค่ะผู้หญิงนะลูกผู้หญิงแล้วผู้หญิงเขาก็ใส่เสื้อเชิ้ตเหมือนกันนะคะแล้วก็ใส่เป็นกระโปรงค่ะแล้วก็ใส่เหมือนผู้ชายก็คือตัวผ้าค่ะโอเคเห็นไหมเขาแตกต่างกันแล้วนะชายหญิงแต่งกายเนาะแล้วปกป้องเปิดไมค์มาคุยกับครูเบลก่อนเร็วมาให้ใครฟังคำถามนะปกป้องเวลาเราไปร้านอาหารปกป้องเห็นคนที่มาบริการอาหารให้เราแต่งกายยังไงบ้างลูกก็แต่งตัวแบบเช่นเราก็แต่งกันแล้วก็ใส่แบบที่ใส่ที่ใครเป็นยังไงอีกการเปลือกเปลือกอะไรนะลูกใส่ผ้ากันเปื้อนมีผ้ากันเปื้อนด้วยเหรออ่ามีผ้ากันเปื้อนด้วยใช่ไหมในการบริการเนาะมันมีหลายรูปแบบนะคะในการเครื่องแต่งกายเนาะโอเคเด็กๆจะสังเกตว่าร่างกายร่างกายของเขานะไม่ว่าทั้งเล็บนะคะแล้วก็ทรงผมหน้าตาเสื้อผ้าต่างๆพวกนี้เป็นบุคลิกของงานบริการเลยอ่ะเสื้อยับยับคิดภาพตามนะเสื้อยับยับไว้เล็บผมยาวมีเข่ามีนั่นนี่เด็กๆคิดว่าเราจะควรใช้บริการหรือไม่เราควรใช้บริการหรือไม่การกวีกันกวีเปิดไมค์ให้ผมหน่อยเล็บยาวผมเข้าลุงลังเสื้อยับการจะเข้าบริการร้านนี้ไหมลูกไม่ครับทำไมถึงไม่เข้าลูกดูมันไม่สะอาดเรียบร้อยอะครับมันไม่สะอาดใช่ไหมแล้วเราดูว่าเฮ้ยเล็บของเขาเนี่ยมันจะไปโดนอาหารด้วยหรือเปล่าใช่ไหมโอเคขอบใจมากอะลองบอกข้อดีของการบริการให้ครูเบลฟังหน่อยว่าคนที่จะบริการอาหารให้กับเราควรมีลักษณะอย่างไรซีค่ะซีค่ะควรมีลักษณะยังไงลูกหนูว่าเขาต้องแต่งกายให้แบบสะอาดเรียบร้อยสุภาพแล้วเล็บก็ควรที่จะตัดให้สั้นพอดีล้างแล้วก็ถ้าแบบผมยาวก็ควรรวบเก็บค่ะโอเคขอบคุณค่ะลูกอ่ะขออีกคนนึงชมพู่อยู่ไหมเอ่ยชมพู่ชมพู่นับครั้งที่หนึ่งค่ะต่อไปเปมลูกเปมเปมต่อนะเปมบอกลักษณะที่ดีของคนแต่งกายบริการอาหารนะที่ดีนะก็คือเป็นยังไงเราต้องการยังไง
สำหรับคนที่มาบริการอาหารให้กับเราเนี่ยลักษณะที่ดีของเขาจะต้องมีอะไรบ้างแต่งตัวแบบให้สะอาดอะค่ะแบบไม่เลอะเทอะไม่อะไรค่ะแล้วก็ดูแลตัวเองให้ไม่ให้ดูไม่สกปรกอะค่ะให้ดูสะอาดแล้วก็ได้ได้โอเคเก่งมากแค่นี้ก็ได้แล้วคำตอบเนาะอะอาจจะไม่ได้มากขนาดไหนที่แบบมากมายเนาะแต่เด็กๆก็รู้ว่าคนที่บริการเราเนี่ยเล็บมือหน้าตาอ่ะสมมุติว่าเข้าไปในร้านเชิญค่ะอย่างเงี้ยน้ำเสียงเนาะหรือการที่เราการบริการพวกเนี้ยมันจะภาพรวมทั้งหมดเลยอ่ะสวัสดีค่ะเชิญด้านในค่ะทางนี้นะคะอะไรเงี้ยเป็นการบริการเริ่มจากจุดแรกเลยนะยิ้มไหมยิ้มหรือเปล่าการบริการพูดเพราะไหมพวกนี้เป็นปัจจัยสำคัญนะลูกการพูดจาสำคัญนะคะเพราะว่าอะไรเราต้องการที่จะให้ลูกค้าเข้าร้านของเราอ่ะเรามีการบริการที่ดีใช่ไหมลูกอ่ะพวกนี้เนาะตัดเล็บอะไรต่างๆพวกนี้ใช่ไหมคะเหมือนกันหมดเลยอ่ะที่บ้านของเราบ้านของเราพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราสอนอยู่แล้วเนาะอ่ะเราเป็นคนให้บริการต่างๆเสื้อผ้าของเราเป็นยังไงบ้างเราไม่ได้เสิร์ฟแบบพวกเขานั่นนี่เนาะแต่เวลาที่เราเห็นเล็บของเราที่มีความยาวหรือมันมีสิ่งสกปรกติดเนี่ยเราทำกับข้าวเนาะพวกนี้เราจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองเนาะเพื่อที่จะให้ในตัวของการบริการอาหารดีขึ้นนะคะสำหรับตัวเราแล้วก็คนอื่นนั่นเองเนาะต่อไปนี่คือเป็นการจัดวางในส่วนของอุปกรณ์การรับประทานอาหารมีจานมีช้อนมีซ่อมมีแก้วนะคะแล้วก็อาจจะมีดอกไม้ตกแต่งก็ได้ขึ้นอยู่กับในตัวของบริบทในตัวของโต๊ะของเราเนาะแล้วก็ในการที่เราจะจัดวางในตัวของอาหารนะคะช้อนซ่อมต่างๆไว้วางนะคะเดี๋ยวคุณเบลจะถามดูภาพแล้วตั้งใจตอบคำถามให้ดีนะเดี๋ยวถามกันคนละข้อเริ่มคนแรกเลยคนแรกขอเป็นเปมเปมเปิดไมค์ลูกค่ะจัดโต๊ะอาหารควรทำอย่างไรเป็นอันดับแรกจัดโต๊ะอาหารเนี่ยเราจะต้องเช็คอะไรก่อนอันดับแรกต้องเตรียมอุปกรณ์ค่ะอุปกรณ์ยังไม่ถูกนะลองคิดดูใหม่นะว่าจะทำอย่างไรก่อนที่จะจัดโต๊ะเตรียมรู้หรือยังว่าจะต้องมีอุปกรณ์เท่าไหร่แล้วเราจะจัดยังไงให้มันครบคำว่าครบนี่คือหมายความว่าอะไรมีคนมา10คนจัดไป8แสดงว่าเป็นเช็คอุปกรณ์หรือยังยังแสดงว่าเราต้องนับใครก่อนอันดับแรกเราต้องนับใครก่อนนับใครนับใครนับคนที่มาจำให้ดีนะอันดับแรกนับสมาชิกคนในครอบครัวหรือคนที่มาใช้บริการก่อนเป็นอันดับที่1นะคะเป็นอันดับที่1โอเคเป็นดีมากตอบแรกๆไม่ถูกแต่มีการประมวลผลที่ดีขึ้นเนาะและมีการคิดนะคะเขาจะมีการคิดที่ถูกต้องมากขึ้นแต่ครูจะไม่ปล่อยผ่านนะจะพยายามให้เด็กได้ฝึกนะกระบวนการคิดก่อนจะไม่มีการบอกว่าไม่รู้ครับไม่รู้จะต้องรู้เพราะอะไรเรียนแล้วจะต้องรู้ไม่รู้จะจี้แล้วให้ได้กว่าเดิมนะต่อไปปัญญาค่ะค่ะเมื่อเราจัดโต๊ะแล้วเมื่อเราจัดโต๊ะแล้วนะจัดโต๊ะครบทุกคนละ10โต๊ะได้10โต๊ะโต๊ะลากไปเก้าอี้มาเรียบร้อย10คนขั้นตอนต่อไปทำอะไรลูกมีโต๊ะเรียบร้อยละโต๊ะแล้วก็เอาเก้าอี้มาวางค่ะเราเรียงเรียบร้อยหมดแล้วนะเราเรียงเสร็จแล้วโต๊ะเราวางทุกอย่างหมดแล้วทุกอย่างเป็นว่างหมดเลยเราจะเริ่มขั้นตอนที่1คือ1ทำอะไรก่อนดูจากโต๊ะสิลองดูนะค่อยๆ คิดไม่ต้องรีบครูเบลให้เด็กๆวางจานก่อนวางจานเหรอทุกอย่างเราเคลียร์ใหม่หมดเลยนะเรามีโต๊ะมีเก้าอี้แค่นั้นอยู่นี่คือขั้นตอนที่1ของการเตรียมนะปัญญาลองคิดใหม่ลูกลองคิดดูว่าเราจะทำอะไรต่อจากนอกจากการที่เราจัดเก้าอี้จัดโต๊ะแล้วเราจะเริ่มขั้นตอนที่1แล้วคืออะไรลูกดูบนโต๊ะก่อนบนโต๊ะเขาเริ่มจากจุดไหนคือจุดแรกใบให้วางโต๊ะอะไรนะลูกผ้า
ารองจานผ้าที่อยู่บนเดี๋ยวนี้ก่อนที่เป็นผ้ารองจานจะต้องวางอะไรก่อนเนี่ยอันนี้คืออะไรผ้าเออเขาเรียกว่าผ้าอะไรลูกผ้าคลุมโต๊ะเออผ้าปูโต๊ะเราจะไม่ว่าผ้าคลุมนะเขาเรียกว่าผ้าปูโต๊ะอันดับแรกนะอ่ะโอเคปัญญาได้ละหนึ่งเมื่อมีผ้าปูโต๊ะเป็นขั้นตอนที่หนึ่งแล้วนะอ่ะต่อไปสองปกป้องปกป้องมานั่งปกป้องมานั่งนั่งลงแล้วฟังอ่ะปกป้องมาต่อเมื่อเราปูผ้าปูโต๊ะเสร็จแล้วปูผ้านี้นะตรงนี้นะเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปวางอะไรลูกวางอะไรช้อนส้อมจานยังอะไรอยู่บนจานไอ้อะไรอยู่อะไรอยู่ล่างจานไม่บนจานอะไรอยู่ล่างจานเนี่ยผ้ารองจานไหมเออขั้นตอนที่สองคือวางอะไรลูกผ้าเลยนะผ้ารองจานอ่ะปกป้องโอเคปกป้องเก่งมากค่อยๆ คิดผิดไม่เป็นไรเดี๋ยวจะพยายามให้เราตอบถูกอ่ะต่อไปกันกวีครับผมเมื่อเราปูผ้าเราปูผ้าในตัวของโต๊ะแล้วแล้วแถมไม่พอวางผ้ารองจานผ้ารองจานเสร็จแล้ววางอะไรต่อลูกช้อนส้อมปะครับยังไม่ช้อนส้อมดิช้อนส้อมยังไม่วางเราจะกะขนาดได้ยังไงจานเออวางจานก่อนพอวางจานเสร็จเดี๋ยวครูไล่ดีเราคนเลยนะจริงๆมันรวบเลยแต่ครูอยากรู้ว่าเจจะตอบได้มากน้อยขนาดไหนต่อมูตาลูกมูตาครูไปไหนมูตาเพื่อนบอกว่าปูผ้าปูโต๊ะเสร็จวางแผ่นรองจานวางจานแล้ววางอะไรอีกลูกวางจานวางช้อนส้อมค่ะช้อนฝั่งไหนส้อมฝั่งไหนช้อนฝั่งขวาส้อมฝั่งซ้ายค่ะโอเคเก่งมากแค่นี้ก่อนแบ่งกันตอบครูเบลว่าได้ตอบกันทุกคนน้องปาล์มครูเบลจะเรียกหมดเลยนะน้องปาล์มค่ะเพื่อนๆ เขาบอกว่าปูโต๊ะนะน้องปาล์มฟังครูเบลให้ดีนะตั้งสติและฟังเพื่อนให้ดีนะพ่อแม่ค่ะน้องปาล์มฟังก่อนน้องปาล์มฟังนะเพื่อนบอกว่าวางจานวางช้อนส้อมแล้วตรงกลางที่อยู่ในจานเขาเรียกว่าอะไรผ้าอะไรคะผ้าทิชชู่ค่ะไม่ใช่เช็ดชู่ผ้าอะไรผ้าอะไรเอ่ยผ้าเช็ดอะไรผ้ากระดาษทิชชู่ค่ะผ้ากระดาษเช็ดชู่ผ้ากระดาษทิชชู่ก็ผ้ากระดาษเช็ดชู่ผ้าอะไรเอ่ยเนี่ยเอามาทำอะไรเช็ดชู่มาทำอะไรลูกเช็ดอะไรเอ่ยผ้าเช็ดปากค่ะเออเขาเรียกว่าผ้าเช็ดปากเก่งมากน้องปาล์มเก่งมากลูกในตัวของการที่ใช้ในตัวของผ้าเช็ดปากหรือผ้าเนปกินจำให้ดีนะผ้าเนปกินตัวนี้เอามาทำอะไรต่อนะถ้าสมมติว่าเราเอาผ้าเช็ดปากตรงเนี้ยครูเบลให้ทายว่าผ้าเช็ดปากตรงเนี้ยเอามาทำอะไรใครบอกได้ยกสติกเกอร์มาเดี๋ยวข้อนี้บวกคะแนนให้ผ้าเช็ดปากตัวนี้เอามาทำอะไรคะเอามาประดับหรือมาทำอะไรลูกใครตอบได้บ้างเอาเร็วส่งสติกเกอร์มาหน่อยยกสติกเกอร์ยกมือยกหัวใจมาใครตอบได้บ้างข้อนี้มีคะแนนนะบวกคะแนนนะใครนิ่งนะเปิดไมค์ก็ได้แล้วบอกชื่อผมปกป้องครับจะตอบอะไรอย่างเงี้ยมาได้ไหมสีได้ไหมสีได้เปล่าปัญญาได้ไหมลูกอะไรนะคะถามว่าผ้าเช็ดเนี่ยหรือผ้าเนปกินเนี่ยเอามาทำอะไรตัวนี้เอามาทำอะไรใครตอบนะข้อนี้มีคะแนนนะคะแนนไม่อยากได้กันแล้วใช่ไหมเดี๋ยวใครตอบมูตาเหรอลูกใจเย็นแบบสอดตรงเดี๋ยวมูตาตอนนี้เสียงมูตาขาดคุณเบลฟังไม่รู้เรื่องตอนนี้เสียงมูตาขาดลูกแชทมาตอนนี้เสียงขาดลูกแชทมาลูกเสียงนุกให้เดี๋ยวนะมูตาเสียงขาดพิมพ์แชทมานะลูกได้ค่ะมูตามาใหม่ลูกผ้าเนปกินเนี่ยผ้าเช็ดปากเนี่ยมาทำอะไรลูกเอาใครตอบได้เร็วโอ้ห้องนี้แจกคะแนนยังไม่เอาเลยเนี่ยพูดยี่ได้ไหมคะมูตาคุณเบลไม่ได้ยินลูกอ่ะ
เสียงมันขาดอ่ะลูกเขียนเดี๋ยวเขียนให้ค่ะเดี๋ยวเขียนให้อ่ะๆเขียนเอาเขียนเอาเนาะเขียนเอาอ่ะเดี๋ยวรอเขียนจากเพื่อนที่เหลือจะต้องตอบให้ได้ตอนนี้มุตาพิมพ์มาให้ครูเวลละ C อ่ะ C มาถ้าเช็ดปากมาทำอะไรลูกตรงเนี้ยจะวางตั้งแบบนี้ไหมเอาไปทำอะไรต่อคะหนูว่าเอามาปูบนตักแล้วเพื่อแบบว่าเรากินอาหารแล้วมันหกอะไรอย่างเงี้ยค่ะถูกต้องค่ะไอ้หนูไม่แน่ใจใช่ผ้าเนปกินวางบนตักนะไม่ได้เอาผ้าขึ้นมาแล้วมาใส่ตรงที่คอนะไม่ใช่แบบนั้นนะลูกวางที่ตักนะคะเป็นการที่ทำให้อาหารเนาะอาจจะตกใส่ในตัวของกระโปรงเราหรือกางเกงของเราทำให้ตัวของเสื้อผ้าของเราเลอะเทอะนะคะเราก็ช่วยตัวนี้เนาะเมื่อทานเสร็จเราไม่สะบัดนะตอนแรกๆเราได้มาเสร็จปุ๊บเราจะไม่สะบัดแรงแบบนี้เราค่อยๆขี้แล้วค่อยสะบัดเล็กๆน้อยๆได้แล้วก็วางนะคะเมื่อทานเสร็จเนาะอาจจะเอาผ้าขึ้นมาเช็ดปากได้นะคะตัวนี้นะในการที่เราจะบริการในส่วนของการที่แบบใช้งานเนาะหรือในตัวของการบริการที่ร้านอาหารเขาก็จะมีให้ฟังให้ดีนะลูกพวกช้อนส้อมที่ตกเราจะไม่เก็บเองนะคะมันเป็นมารยาทในการรับประทานอาหารเนาะเดี๋ยวพนักงานเขาจะมาเก็บเองเราสามารถขอในตัวของอุปกรณ์ได้ยกมือขอได้นะคะไม่ใช่ว่าหยิบขึ้นมาเสร็จปุ๊บในการที่เราจะเกรงใจมาวางบนโต๊ะเนาะส่วนมากเขาจะไม่ค่อยนิยมแบบนั้นนะคะอ่ะเพราะว่าเป็นการบริการในส่วนของร้านอาหารแล้วก็มารยาทนั่นเองนะถือว่าเก่งมากแล้วขั้นตอนสุดท้ายอ่ะเอาในส่วนของอาหารวางบนโต๊ะให้เรียบร้อยนั่นคือในส่วนของการที่เราจะจัดวางตัวอุปกรณ์นั่นเองนะอ่ะต่อไปลินน้ำต่างๆรู้จักว่า3ส่วน4มั้ยลูกแก้วน้ำน่ะ3ส่วน4รู้จักไหมรู้จักไหมคะปัญญารู้จักเทน้ำ3ส่วน4มั้ยเอ่ยครึ่งแก้วเหรอคะเออครึ่งแก้วหรือเปล่าครึ่งแก้วหรือเปล่า3ส่วน4อ่ะดูมือครูเวลนะเด็กๆดูมืออันนี้เป็นแก้วใช่มั้ยอันนี้เป็นแก้วเนาะอันนี้มันเต็มคือ4ถูกต้องไหม3ส่วน4มันจะลดมาแค่นิดนึงลดมาแล้วส่วนที่ครูเบลบอกเนี่ยเห็นมือครูเบลไหมตรงเนี้ยปุ๊บตรงเนี้ยมันจะเป็น3ไล่ลงมาหนูรู้อีกแล้วค่ะเออมันจะเหลืออีก1นั่นคือลักษณะของ3ส่วน4เทน้ำจะไม่เทเต็มแก้วเพื่ออะไรไม่ให้น้ำหกลงไปนะคะบางทีเรายกขึ้นมาเงี้ยมันเต็มแก้วอ่ะมันลำบากในการรับประทานใช่ไหมเทน้อยเกินไปก็มันก็ไม่เหมาะสมมันน่าเกลียดใช่ไหมคะแล้วก็เทมันสามส่วนสี่นะการจัดอาหารเนาะคำนึงด้วยว่าเราจะตักยังไงไม่ใช่ว่าอุ้ยเนี่ยเอาแกงจืดนะไปไว้ริมนะแล้วก็พวกผักน้ำพริกอยู่การกระจายลองเปลี่ยนดูซิว่าเอาแกงจืดไว้ตรงกลางผักแล้วก็พวกจานที่มันแบนๆเรียงขอบๆจานดูซิอ่ะเรียงข้างๆในตัวของแกงจืดตัวเนี้ยมันจะช่วยอะไรบ้างอ่ะ1โอ้โหช่วยมากมายใช่มั้ยอ่ะหยิบตรงนี้ก็สะดวกแกงจืดแล้วก็ตักใส่ถ้วยเล็กๆนะคะก็จะมีถ้วยเล็กๆให้เราเสิร์ฟเนาะในการที่เราจะทานอาหารไม่ต้องการที่แบบว่าตักเสร็จแล้วทำให้ข้าวที่เราทานเนี่ยมันแฉะเราอาจจะใส่ในตัวของเมนูอื่นอยากทานตัวของแห้งๆอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างสำหรับในการจัดวางให้เราคำนึงถึงว่าเราจะรับประทานยังไงให้มันสะดวกต่อการรับประทานอาหารเนาะต่อไปในตัวของผักพวกน้ำพริกต่างๆเขาก็ต้องมีในตัวของถ้วยน้ำพริกใช่ไหมลูกแล้วก็มีผักใช่ไหมคะแล้วก็ใส่ไปเอาผักน้ำพริกเราก็ต้องดูว่าถ้วยเล็กถ้วยใหญ่ในการเขาจัดเสิร์ฟอาจจะมีผักเสิร์ฟนะแล้วก็ถ้วยน้ำพริกมาสังหะก็แล้วแต่หรือเขาจะใส่มาในฟิตก็ได้นะคะเราก็เลือกเอานะคะต่อไปเป็นการที่เราจะนำในส่วนของแกงพวกแกงพวกต้มเนาะเอาไปอุ่นมาใช่ไหมลูกเราจะเห็นได้ว่าถ้าเราไปร้านอาหารเขาจะไม่เสิร์ฟเพียวๆคือเอาถ้วยถ้วยแกงยกมาแบบนั้นเขาจะมี1จาน1จานเสร็จแล้วเขาก็จะมีในส่วนของอะไรในส่วนของอาหารที่วางไว้นะคะให้เราดูเนาะแล้วก็เรารับประทานนะเวลาเรายกมาเนี่ยหูมันร้อนใช่ไหมยกมาเสร็จปุ๊บมันจะทานได้ยังไงมันร้อนมาเรายกไม่ได้เราก็มีจานตัวนี้เสริมเข้าไปนะคะเวลาเราที่จะเสิร์ฟนะพนักงานเขาจะเบี่ยงตัวเล็กน้อยเพื่อในการที่จะใช้มือเนาะไปเสิร์ฟอาหารแต่นิ้วโป้งหรือสัมผัสต่างๆที่จะโดนตัวอาหารเนี่ยเขาจะไม่ให้โดนเนาะเพราะว่าเวลาที่เราโดนอาหารอ่ะคนที่รับประทานเนี่ยเขาก็จะมองว่ามันสกปรกมันดูแล้วมันไม่โอเคเขาก็จะพยายามนะคะไม่ให้ในส่วนของไม่ให้ในส่วนของอะไรเอ่ยในการบริการนั้นอ่ะดูแล้วไม่ประทับใจเนาะเขาก็จะให้บุกลักษณะต่างๆเวลาจับก็จะจับดีๆเนาะในการที่เราจะตักข้าวครั้งแรกเราจะไม่ตักข้าวที่มีปริมาณมากๆเพราะว่าอะไร
ทานไม่หมดอย่างเงี้ยมันก็น่าเกลียดใช่ไหมคะแต่ถ้าเราตักนิดนึงค่อยๆเติมก็ได้มันไม่น่าเกลียดนะคะเป็นมารยาททางสังคมนะคะแล้วเราดูสังเกตดูเนาะว่าในตัวของการที่เราทานอาหารไปเนี่ยมันพองหรือยังหรือว่ามันลดลงไหมถ้ามันลดลงเนี่ยเราสามารถที่ตักเติมได้ไหมถ้าเราอยู่บ้านเราเติมได้แต่ถ้าเราอยู่ร้านอาหารคุณต้องสั่งเพิ่มนะเพราะอะไรมันหมดแล้วก็คือหมดเนาะแต่ถ้าเป็นบ้านเรามีคนสมาชิกอะไรเงี้ยอยากจะเติมอะไรเงี้ยแล้วก็ไปตักมานั่นคือในส่วนของการบริการนะคะแล้วก็ช้อนส้อมต่างๆเนาะเมื่อตกลงไปแล้วเนี่ยที่ครูเบลบอกเนาะตกกับพื้นไปแล้วเนี่ยให้ผู้บริการนะคะอาหารเก็บไปคนที่ให้บริการไม่ใช่เรานะเราเป็นผู้อะไรไม่เก็บพวกนี้นะคะเราจะให้ผู้ใหม่ทันทีเนาะเราจะไม่ก้มลงไปเก็บนะคะนี่คือรูปแบบไทยแล้วก็แบบสากลนะคะเดี๋ยวแบบไทยไปดูนะคะบ้านเราเนาะมีอยู่3แบบนะจำให้ดีนะมีอยู่3แบบเฉพาะตัวแบบเฉพาะตัวก็คือพระสงฆ์เนาะเขาแบบว่า1สำรับก็มีอาหารคาวหวานมากมายวางไว้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของการรับประทานอาหารนะพระก็ฉันเลยเต็มที่นะคะเตรียมมาให้เรียบร้อยแล้วครบทุกอย่างเลยต่อไปนี่คือในส่วนของอาหารเนาะตัวอย่างให้ดูนะคะประมาณนี้เนาะพวกเป็นชุดอาหารเนาะแล้วแถมไม่พอในส่วนของอะไรเอ่ยในส่วนของการที่เราตั้งอาหารที่มันมีลักษณะเป็นอย่างไรเดี๋ยวแป๊บนึงนะในส่วนของการที่เราตั้งเป็นวงใช่ไหมลูกตั้งวงกันเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะทำยังไงเราก็จะมีการที่กินข้าวร่วมกันวางนะใช้ร่วมกันประมาณตั้งวงเนี่ย 5-6 คนกินข้าวด้วยกันล้อมวงกันเนาะแล้วมีอาหารที่วางไว้ตรงกลางนะคะเพื่อให้ในตัวของอาหารนั้นอะเป็นอย่างไรดูซิอาหารของเขาเป็นยังไงมีแกงมีต่างๆวางไว้ตรงกลางแล้วก็ใช้ช้อนอะไรต่างๆทานข้าวด้วยกันเนาะเป็นการทานอาหารที่มีความสุขอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็ในการที่เราทานเสร็จแล้วเนี่ยอาจจะมีขนมหวานมีของหวานด้วยผลไม้ก็ได้นะคะต่อไปเป็นอาหารขันโตกตัวนี้ก็ใช้เกี่ยวกับพวกต้อนรับงานเลี้ยงเนาะพวกแขกต่างๆที่เข้ามาร่วมรับประทานอาหารอาจจะจัดเลี้ยงในส่วนของแขกที่มาจากต่างจังหวัดสมมติว่ามาภาคเหนือนะเราก็จะเสิร์ฟในส่วนของอาหารภาคเหนือให้เป็นประเพณีเนาะเกี่ยวกับภาคเหนืออาหารแต่ละอย่างมันขึ้นอยู่ในตัวของการที่เขาจะจัดเสิร์ฟด้วยแล้วก็คนที่จะรับประทานเนาะอาหารของภาคเหนือเนี่ยเป็นอาหารพื้นเมืองใช่ไหมลูกของแต่ละภาคเขาจะมีอาหารแต่ละภาคอยู่แล้วแต่ขวดส่วนของภาคเหนือเนี่ยก็จะมีแคบหมูน้ำพริกหนุ่มไส้อัวมีอะไรอีกโอ้โหเยอะแยะน้ำพริกตาแดงน้ำพริกอ่องน้ำเงี้ยวอะไรต่างๆเนาะเขาก็จะมีการจัดเสิร์ฟนะคะแล้วเขาจะทานกับข้าวเหนียวข้าวเหนียวก็ภาคเหนือก็นิยมรับประทานนั่นเองนะคะในส่วนของการที่เราจะจัดวางเนาะเขาจะมีขันโตกในการจัดเสิร์ฟเวลาที่เราจะนั่งรับประทานก็นั่งล้อมวงเหมือนกันตั้งวงเหมือนกันแต่ตัวนี้จะใช้อุปกรณ์คือขันโตกมาวางเพื่อให้เราอะมีบรรยากาศในการที่จะรับประทานอาหารแล้วก็เป็นอุปกรณ์ที่เขายกในตัวของระดับเนาะไม่ให้วางกับพื้นเกินไปเรานั่งเวลาที่เราจะรับประทานมันก็จะสะดวกขึ้นนะคะเราจะเห็นได้ว่าในส่วนของอาหารที่เราเห็นมีอยู่3ประเภทนะแบบอะไรแบบแรกชื่อว่าอะไรนะการจัดเลี้ยงแบบอะไรเอ่ยพระสงฆ์กินอ่ะสิพระสงฆ์ฉันรับประทานเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรแบบเฉพาะอะไรเอ่ยเฉพาะอะไรเอ่ยเนี่ยอันเนี้ยเฉพาะอะไรเฉพาะตัวนะจำให้ดีนะสีนะเฉพาะตัวแบบที่สองเป็นแบบอะไรตั้งอะไรเอ่ยสีแบบที่สองเป็นแบบตั้งอะไรมูตาแบบที่สองเป็นวงนะคะตั้งวงและแบบสุดท้ายคือแบบอะไรเอ่ยใครตอบได้เร็วเร็วเร็วแบบอะไรเอ่ยสุดท้ายเพิ่งสอบไปเมื่อกี้นะเนี่ยคือตั้งอะไรแบบขันโตกใช่ไหมแบบในตัวของขันโตกตั้งในตัวของขันโตกเข้ามานะคะเราจะเห็นได้ว่าสิ่งงานเลี้ยงของเราแบบไทยมีอยู่3ชนิดกลับไปทบทวนนะคะเดี๋ยวคาบหน้าเราจะมาขึ้นในตัวของแบบสากลกันนะคะฝากให้เด็กๆนะนำไปปรับใช้ให้มากที่สุดเก็บเกี่ยวความรู้ต่างๆเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะคะโอเคเจอกันคาบหน้านะคะสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ